สุดโอ้โหข้อแรกก็มาอย่างแบบเหนือขั้นหมายของความเป็นคนละแล้วก็รู้อยู่นะคะสตีฟจ็อบส์ถูกไล่ออกจากบริษัทเขาก่อนที่เขาจะมาคิดคนและเริ่มก่อตั้ง iPhone